สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยกันครับสมาคมฟุตบอลได้มีการประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลทีมชาติไทยในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเนชั่นคัพ2023รอบสุดท้ายณประเทศกาตาร์นะครับโดยมีผู้รักษาประตู3คนนะครับปฏิวัติคำใหม่ศิวรักษ์เทศสุนเนินสรานนท์อนุอินกองหลังมีธีรธรบุญมาทันพันษาเหมวิบูลย์นิโคลัสมิเคลสันสุพนันบุรีรัตน์เอเลียสดอลล์สุพันทองสงจักรพันธ์ไพสุวรรณกองกลางก็จะมีสุภโชคสารชาติเอกนิษฐ์ปัญญาบดินทร์ผาลาปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสารัตน์อยู่เย็นกฤษฎากาแมนพีระดลฉ่ำรัศมีเจริญศักดิ์วงกรวีระเทพป้อมพันธ์รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกชานรงค์พรมศรีแก้วนะครับและกองหน้ามีสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและธีรศักดิ์เผยพิมายโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่7มกราคมปี2567เวลาเที่ยงครึ่งเพื่อเก็บตัวก่อนจะเดินทางไปกาตาร์ในวันที่11มกราคม2567ต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นั้นทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับซาอุดิอาระเบียคีร์กีสถานและโอมานโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้16มกราคมทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานเวลา 15:30 ตามเวลาประเทศไทย21มกราคมโอมานพบทีมชาติไทยเวลา 15:30 ตามเวลาประเทศไทยและ25มกราคมซาอุดิอาระเบียพบทีมชาติไทยเวลา 16:00 ตรงตามเวลาประเทศไทยก็ติดตามให้กำลังใจกันได้ครับมาดูทีมชาติไทยชุด U23 กันบ้างนะครับก็ได้มีการประกาศ27รายชื่อเพื่อเก็บตัวเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์นะครับโดยผู้รักษาประตูมีดังนี้ธีรวุฒิสวนสันต์โสพลวิทย์รักญาติศิริวัฒน์อิงแก้วภูวดลพลสงครามรัฐพัฒน์มากทวมกองกลางอิราฟานดอลล์คาคนาคำยกปุรเชษท่อสนิทสิทธาบุลล่าเสกสรรลาตีสงครามสมุทรน้ำพึ่งธนาดลขาวสะอาดกิติศักดิ์ปุจจันทร์ทักษณนัยใจหารกองหลังมีพาดอนพัฒนาผลทวัชชัยอินประโคนวาริชชูทองทรงวุฒิไข้ครวนเจมส์บริสฟอร์ดกฤษดานนทรัตน์วรากรทองใบและกองหน้านะครับมีกันดาพลคีรีแรงอนันต์ยอดสังวาลพาติกกุฏับจันทร์สิทธินันท์รุ่งเรืองเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษและวลินทร์ชัยภัยงามครับสำหรับนักกีฬาทั้ง27คนจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมทาร่าพาร์คเรสโซเทลในวันที่8มกราคมเวลาเที่ยงตรงและจะทำการฝึกซ้อมพร้อมอุ่นเครื่องแบบปิดจำนวน3นัดนะครับทางด้านโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐก็หลุดพูดกลางไลฟ์สดสาเหตุที่โจนาธานเข็มดีไม่ติดทีมชาติเพราะนักเตะรุ่นพี่ไม่ชอบโดยในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาแฟนฟุตบอลต่างแชร์วิดีโอไลฟ์สดกลางรายการหนึ่งที่โคตเตียสะสมพบประเสริฐไปเป็นแขกรับเชิญแต่มีประเด็นที่ถูกพูดถึงเมื่อมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดกรณีโจนาธานเข็มดีไม่ติดทีมชาติไทยคำถามดังกล่าวมีอยู่ว่าโจนาธานทำไมไม่ติดซึ่งโคตเตียตอบสั้นๆว่าไออุ้มไม่ชอบทำเอาพิธีกรตกใจกับคำตอบก่อนที่โคเตียจะบอกว่าพูดเล่นโดยคลิปดังกล่าวโพสต์โดย Facebook Page สายเลือดฟุตบอลนะครับก็เป็นการหยอกล้อกันเล่นเฉยๆนะครับคุณผู้ชมโจนาธานทำไมไม่ติดโจนาธานนี่ก็คงไม่ชอบเหมือนกันฮะบอกก็ไล่อยู่กูเล่นเล่นไม่พูดเล่นข่าวมาว่าเมื่อกี้ป้าเบิ้ลเล่าให้ฟังมันจะป้าเบิ้ลอะไรอ่ะมีคนนี่คุณวัดถ้าจับบอกซ้อม9วันก็ไม่มากไม่น้อยนะส่วนจูดสุนซัดเบลกองหน้าดาวรุ่งจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ส่งกำลังใจผ่านคลิปวิดีโอให้กับทีมชาติไทยก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์ในเดือนมกราคมนี้โดยจูดสุนซับเบลได้เผยผ่านแอปพลิเคชัน Account Tottenham Hotspur ว่าสวัสดีครับแฟนๆชาวไทยและทีมชาติไทยขอให้โชคดีในเอเชียนคัพและนำแชมป์กลับบ้านให้ได้ไทยแลนด์สู้ๆ
และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Thai fans and the Thai national team I'm wishing you the best of luck in the Asian Cup Let's bring it home Thailand Susu